สวัสดีครับพบกับผม Ariel S วันนี้ผมจะมากดตู้กาชามีติกฮีโร่โซติสซึ่งโซติสจะมีความสามารถอะไรนั้นมาเชิญชมกันเลยครับโดยหลักๆแล้วมีติกฮีโร่ตัวนี้เป็นธาตุมืดหน้าที่หลักๆจะเป็นการบูสต์HP บวก5กับเลสบวก5ให้กับลูกทีมที่ติดเบสซิ่งธาตุมืดเมื่อลงเอเธอร์เลสเป็นหลักนะครับมาดูถึงส่วนอาวุธของเธอซับลามเซิร์ฟอาวุธตัวนี้เป็นอาวุธที่การแพ้ทางมังกรเมื่อนักดาบอย่างฟอลเชียนเวทนากาและทางป้ามังกรได้เจอกับอาวุธตัวนี้เข้าไปแทบจะไม่เป็นทำอะไรกันเลยในส่วนของสเปเชียลของโซติสนะครับถ้าซีริอุสจะเป็นการบูสต์ดาเมจ 30% ของสปีดและฟื้นฟูเลือด 30% ของดาเมจที่เจ้าตัวทำได้ในส่วนสกิลที่มาใหม่นะครับไทม์พาวส์เมื่อเข้าสู่เทิร์นอะสเปเชียลคูลดาวน์อะถ้ามันอยู่ในค่าที่เต็มอะมันก็จะสั่งลดให้เหลือลดให้เป็น1ไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเมื่อเข้าสู่เทิร์นอ่ะสมมติถ้าบองไฟอ่ะมันมีอยู่3ใช่ไหมเวลาเข้าเทิร์นปุ๊บทามเพลามันก็จะทำงานให้ทันทีเลยลดให้เป็น2ไปเลยนะครับจบการรีวิวโซติดเพียงเท่านี้สำหรับเป้าหมายวันนี้ที่ผมจะกดกาชานะครับไม่ได้กดมาหาโซติสหรอกครับแต่จริงๆผมอ่ะจะกดสีเขียวเพื่อลุ้นเลสันบวก10มากกว่า ก็อย่างว่านะครับก็ชาแนลนี้ก็เน้นทีมนกเป็นหลักอะครับแล้วอย่างสีเขียวรอบนี้ก็ของกินก็ดีซะด้วยงั้นอย่ามัวเสียเวลาดีกว่าเราจะเริ่มกดกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับผมถ้ารอบนี้สีเขียวไม่มานะผมก็คิดว่าจะกดไลท์สีเป็นหลักเลยเป็นรองแล้วก็กดสีแดงเป็นลำดับ3สีฟ้าเป็นลำดับสุดท้ายกรณีสีเขียวไม่มานะฮะแต่รอบนี้ก็มา2ลูกก็ลุ้นละกันว่าจะได้เลสันหรือไม่แต่สิ่งสำคัญน่ะที่ผมกดนะเพราะว่าตู้เนี้ยมันมีฟอสเตอร์พวกฟูลี่โฟกับดิสแตนซ์เคาน์เตอร์ซึ่งมันของดีมากถ้าคุณกดนะบอกเลยแจกให้ใครในทีมก็คุ้มแล้วงานนี้ทีมนกของผมก็ต้องการสิ่งเหล่านี้นะผมจะลองประเดิมด้วยเม็ดแรกเลยนะครับอู้มาแล้วโอ้โหรีบ้าโอ้ยไม่ได้ปานว่ะต่อไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้รีบ้าตัวที่2ฉันบอกว่าเอาเรียวสารไม่ได้เอารีบ้ามาจบที่โลแรกขอบอกไว้ก่อนนะครับว่างานนี้ผมจะกดหมดตัวต่อให้เลทค้างผมก็จะขอทำการปิดก็ต่อเมื่อออฟหมดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเอางานนี้เอ้าแป๊บนึงนะครับโอเคขออภัยด้วยต่อเลยนะกันนะครับไม่มีสีเขียวเลยนั่นก็คงลองลุ้นไลท์สี
เอาจริงไลท์สีเนี่ยผมสนใจ Legendary Orb มากเห็นเขาเล่าลือกันว่าเป็นธนูที่โอ้โหเจาะดีเฟนส์อีกฝ่ายได้แสบมากแล้วก็หาแอร์ด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ก็หาเอาพวกฟอตเดอร์อย่างมิสติกบูทมาเสริมให้ทีมนกของผมเนี่ยแหละแต่คราวนี้ไม่มีเขียวก็จะลองกดดูแล้วกันมาโอ้ my god โหสากุระโอ้มาแล้ว2เม็ดยังไงเลยฝันก็ต้องมาโอ้แก้อีกแล้วลีบ้าโอ้ตัวที่3แล้วนะเลสานโผล่มาหาฉันเถิดเฮ้ยใช่หรือไม่โอ้เฟติเลียเอาจริงตัวนี้น่ะเป็นเมดม้าที่เก่งมากนะครับถ้าใครจะปั้นก็สมควรปั้นได้ยี่บวกสิบได้ยิ่งดีนะครับวอตแดง4ไลท์สี1เออก็ผมให้ความสำคัญอย่างนี้นะครับหลักๆคือสีเขียวไลท์สีแดงและฟ้าตามระดับแต่งานนี้ผมจะกดเม็ดเดียวแล้วข้ามไปเลยนะครับโอ้สามดาวอุ้ยลีโก้ยิ่งเข้เฮ้ยเอาจริงๆนะเว้ยผมเพิ่งได้มันมาเป็นครั้งแรกเลยแต่โดยหลักๆอ่ะมันจะมีสกิลพวกฟอตเดอร์แอคแท็กแท็กติกอ่ะซึ่งคนเราอ่ะเวลากดไลท์สีอ่ะเขาจะหาหมอนี่มาแจกฟอตเดอร์เป็นหลักเลยแต่ถามว่าตัวอาวุธอ่ะน่าแจกไหมคำตอบมันใช้งานยากเลยไม่ค่อยน่าแจกเท่าไหร่นะครับโอเคโอ้เม็ดเดียวจริงๆ5ดาวมันก็ได้นะ5ดาวอือหือใครเอ่ยโอ้นีโน่เสียดายไม่ได้ปั้นเธอตัวนี้ก็เป็นเมจที่เก่งมากเลยนะครับถ้าไปปั้นทีเน้นเวทเบสแล้วก็รับรองเธอเกาะกลุ่มแจกบัฟกันสบายเลยเฮ้ยเขียวเม็ดเดียวขอ5ดาวก็ได้แต่ถ้าขอได้เลสันก็จะดีลองดูถามว่าถ้าได้ลินมันดีไหมเออมันก็ดีนะครับอย่างพวกสปีดแท็กติกก็อาจจะมีบางตัวก็อาศัยคอมโบจากสปีดอยู่แต่ถามว่ามันก็เป็นแค่สกิลแท็กติกที่มันรองลงมาเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าได้มาก็ไม่ได้เสียหายอะไรฮะโอ้มาละคือโหเจนมคาเมลล่าเกียดจังเลยเขียวมาเม็ดเดียวมาเยอะๆหน่อยดีอ่ะแต่ก็กด
มาแล้วใช่หรือไม่โอ้โหบาสได้รีโพมากินสักทีจนตอนนี้ก็เกือบจะ40เมตรแล้วก็ยังไม่มีวี่แววอะไรเลยแต่ก็กดต่อไปจนหมดตัวนะครับเม็ดเดียวแต่ขอให้เธอมาเราต้องการนายโอ้3ดาวโอ้แฟร์ไม่ได้ทำทีมังกรว่ะกดต่อไปโอ้โหโอ้โบอี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวก็จะรู้ว่าหมอเนี่ยจะมีอาวุธเฉพาะเร็วๆนี้แต่ตอนนี้แพทยังไม่อัปเดตนะครับใครที่เป็นสาวกโบอี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมกันเลยนะครับเม็ดเดียวอีกแล้วสีเขียวเหมือนโดนแกล้งตลอดเลยแต่ก็กดโอ้ใช่หรือไม่นีโน่อีกแล้วเสียดายจริงอ่ะอยากให้เรสันมามากเลยอ่ะอย่าแหกนะได้โปรดอย่าแหกโอ้ลมันแกล้งกันคาเฟ่ก็ยังดีเม็ดเดียวอีกละโอ้เจ๊อีกแล้วเฮ้ยพูดตรงๆเลยเป็นการคาดหวังที่ยากมากนะแค่เลสันตัวเดียวให้บวกสิบแต่ผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะเอาเถอะโอ้มา2เม็ดเว้ยใช้ได้โอ้มาละเซซิเลียน่าเสียดายเฮ้ยใช่หรือไม่โอ้โหบาสจนป่านี้ก็ไม่มีวี่แวว5ดาวกับเลสันเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นออกมา2เม็ดถ้ามาแบบนี้ดีนะฉันกดยั้งเลยแบบพอทำใจได้บ้างอ่ะเริ่มเลยโอ้โหโอ้ไททานีย มาละคามิล่าอีกแล้วถ้าจะไม่ดีเลยอะเรสันไม่มานี่ก็เกือบ80เมตรแล้วก็ยังไม่มีวี่แววเรสัน
ม้แต่เกรลกับเดเจนเฮกเตอร์ก็ไม่มาเป็นฟอสเตอร์ให้ผมเลยน่าเสียดายจริงโอ้โหเม็ดเดียวเหมือนโดนแกล้งมาละโอ้โซเลนโอ้ยมาละเซซิเลียเดี๋ยวมาดูเลทกันก่อนนะครับโอ้โห 10% ยังไม่ออกเลยผมเคยเลทร้ายแรงสุดก็เกือบ12เลยนะแล้วก็ค้างอยู่อย่างนั้นอ่ะจริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ผมคนเดียวหรอกทุกคนก็เคยเป็นมันก็ต้องมีดวงขึ้นบ้างลงบ้างเป็นธรรมดามมาต่อเลยนะอ้าวสีเขียวหายเออก็ต้องไล่สีหนึ่งเม็ดแล้วออกฮู้ yes เอ้ยได้ซอสเว้ยใช้ได้ใช้ได้ลากากาซอสเนี่ยเป็นมีดที่เก่งมากเลยนะบอกเลยตอนที่มาปรากฏมาทีแบบโอ้โหเป็นมีดที่แอคแท็กอะโคตรสูงเวอร์วังมากแต่ถามว่าถ้าเทียบกับแอร์ผมว่าแอร์ใช้งานง่ายกว่าโซดนะความคิดส่วนตัวผมนะมา2เม็ดละจะเกลือจะอะไรก็เอาเลยเอาที่สบายใจฮาดาก็ไม่ได้ละเลสันก็ไม่ได้เนี่ยเซเช่ก็ยังดีมาละโอ้ทวินเช่สองตัวเม็ดเดียวแต่ไลวี่แวว5ดาวลีนโอ้โหแต่ก่อนอะลีนนะเป็นเลเจนด์ธาตุลมที่แบบโหเก่งมากนะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือสกิลที่เธอได้มามันขัดแย้งส่วนทางกันโดยจะให้เล่นแทงก็ไม่ใช่จะให้เล่นปลุกก็ไม่เชิงถามว่าจะมาเป็นแหล่งของกินก็ได้หรือจะมาป้าเล่นก็ดีนะครับมาดู IV กันก่อนโอ้น่าเสียดายแอคแท็กลบก็คงเก็บไว้กินละมั้งครับเม็ดเดียวมาแล้วโอ้ my god Hector thank you มากหลายๆ
วัสดีฉันได้ DC มาแล้วแต่ขอเช็ค IV ก่อนแม่งมันแกล้งสปีดบวกอีกแต่ก็ต้องเอาไปกินอยู่เลยมีผู้สืบทอดแล้วสองเม็ดโอ้โหเฟดริกมาละโอ้โหแฟร์น่าเสียดายอ่ะผมรู้สึกว่ารอบนี้จะได้ของกินดีอยู่แต่ตัวที่จะมาบวก10ไม่ยอมมาหาผมเลยอาเมนจริงๆเนี่ยเขียวหายไร้สีโพเม็ดเดียวแล้วผ่านเลยเนี่ยเนี่ยก็มาอย่างเงี้ยมันแกล้งกันไปนะอีกละเลยแล้วกันมาละโอ้ my god โอ้โหคาเนกิสโดยหลักๆตัวนี้น่ะเป็นบีดก่อไลท์สีที่เก่งมากนะครับเวลาตอนมันแปลงร่างเนี่ยจะได้รับสกิล DC build in ไปด้วยแต่โดยส่วนตัวผมจะปั้นไหมขอดู IV ก่อนโอ้โหแอคแท็กลบไม่น่าเลยน่าเสียดายจริงๆถ้าแตกเป็นออมนี่จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษโอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยสีเขียวหายนั่นไงถ้าสมะโอเคมาเม็ดหนึ่งละมาแล้วใช่หรือไม่โอ้โหเฟสติกน่าเสียดายจริงตอนนี้ผมก็กดไปเกือบ140เมตรแล้วแต่ก็ไลฟ์วีแววเลสันตามเดิมเพิ่มเติมคือได้5ดาวมาแล้ว3ตัวนะครับแต่ยังไงก็จะกดต่อไปจนกว่าจะได้เลสันแต่จริงคาดหวังให้มันมาเยอะๆนะโอเคเม็ดเดียวมาแล้วโอ้ไททานเนียจะบอกว่าให้เป็นเลสันเม็ดเดียวอีกแล้วเฮ้ยมาแล้วเลสันหรือไม่ใช่หรือไม่กุนเธอร์โอ้หายหัวไม่งานมากหลักๆ ก็เอาไว้แจกรับมา โอ้สองเม็ดก็ยังโอเค
เดสันมาผมเถอะขอร้องโอ้มาละรีบ้าอีกแล้วโหตัวที่สี่ไททันเนียไม่วันแต่เซตนี้วะเนี่ยเม็ดเดียวอีกแล้วจริงๆอยากให้มาเป็น3เม็ดนะมันจะได้ดูน่ากดหน่อยเนี่ยแล้วก็เล่นแบบเนี้ยเม็ดเดียวอีกแล้วแล้วก็โหแจกรีโพฉันอิ่มแน่เลยรีโพมาเยอะขนาดนี้โหเจ๊กละไร้สี1เมตรค่ามากันนั่นไงโอ้ my god โหได้แอร์มาแล้วคุ้มอยู่ฟัดเดอร์มิสติกบูทไปด้วยวีแป๊บโอ้เสียดายว่ะแอคแท็กลบท็อปเดิมเลยมาอีกแล้วโอ้โหโซดก็ยังดีมาแล้ว2เม็ดเผื่อจะโดนได้ใครบ้างมาหรือไม่เมอริกเองเลยมาละฟ้าเลยโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอเขียวก็ไม่มาไลท์สีก็ไม่มีนะผมก็คงต้องกดแดงเป็นระดับ3นะครับลอยโอเคเม็ดเดียวแล้วสินะโอ้โหเหมือนโซ่ไม่เข้าข้างฉันเลยแน่เขียวไม่มาอีกแล้วThank you.
นั่นไงใครกันเนี่ยโอ้โหโซดเออมาบ่อยๆแบบนี้ก็ดีนะไลน์เด็กขาดตลาดมากสองเม็ดไม่ดีแล้วสิมาละกุนเทอร์ตอนนี้เหลืออยู่21ออฟแต่ขอเช็คเลขแป๊บหนึ่งนี่ 8.5 งานนี้ผมจะขอทำการกดรอบวงละกันนะครับเพื่อเป็นการปิดคลิปนี้นะครับจะได้5ดาวหรือจะได้เรสัตหรือไม่ตอนนี้ก็คาดหวังอะไรมากไม่ได้แล้วนะครับมาโอเค2อันเลยฮะในงานนี้ผมจะขอเปิดทีละโลทีละเม็ดจนหมดวงนี้เลยนะครับน่าเสียดายวงที่สองโอ้ยไม่น่าเชื่อเลย240กว่าเมตรที่ผมหามาแทบตายสุดท้ายไม่ได้เลสันสักตัวฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวงานนี้ผมจะเฉลย อีก3เม็ดว่าจะได้ใครนั้นก็มาเปิดกันเลยครับเนี่ยโอโบโลยกที่4ในที่สุดผมก็ได้ Legend Aqua มาเรียบร้อยแล้วเอาจริงๆนะผมมีเรื่องอยากจะสารภาพและอยากระบายมานานมากแล้วจำความได้ว่ามีแค้นสำลักที่ตู้อยู่ในครั้งนี้ที่ตอนนั้นผมกดหา Aqua แทบตายสุดท้ายเกลือดับจนผมต้องเลิกเล่นเกมนี้ไปเกือบประมาณ2เดือนแต่ในที่สุดผมก็ได้มันมาแล้วครับเย้เฮ้ต่อมาประเดิมด้วยเม็ดสุดท้ายโอ้น่าจะได้โอเคเดี๋ยวขอเช็ค IV อาซูล่าก่อนนะฮะโอเคโดยภาพลงก็ไม่ได้ไปหักค่าแอคแท็กหรือสปีดอะไรมากก็ถือว่าเอามาใช้งานในการเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับถามว่าจะเก็บเป็นฟอลเดอร์ให้เนสซาร่าไหมผมคิดว่าเก็บไว้เล่นเถอะครับมีสักตัวดีกว่าไม่มีเพราะทุกคอนเทนต์พึ่งเลเจนด์อาซูล่าเยอะมากนะครับ If you'd like me to teach you a dance you need simply ask โอเคและแล้วก็ขอจบการ
กาชาในครั้งนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนกรุณาติชมได้นะครับส่วนเรื่องตัดต่อวิดีโอผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้ามีคำแนะนำอะไรที่พอจะแนะนำได้แนะนำให้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ